เมื่อพูดถึงตุลาการพิวัตรจะไปโยงกับ8ปีลุงตู่สงสัยต้องคลี่ในเรื่องของรายละเอียดสักนิดหนึ่งก่อนหน้า30กันยาก่อนหน้าที่จะมีมติ6ต่อ3ก่อนหน้าที่จะมีการไว้ชีวิตทางการเมืองลุงตู่ท้อความกันนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่24สิงหาคมค่ะจำได้ใช่ไหมศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้รับคำร้องไว้วินิจฉัยรับคำร้องไว้พิจารณาคำถามก็คือระหว่างพิจารณาจะพักงานลุงตู่ชั่วคราวไหมค่ะวันนั้นมีมติค่ะเพราะประเด็นตามคำร้องที่เราไว้พิจารณามันเป็นประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องสถานะของความเป็นนายกของลุงตู่มันสิ้นสุดหรือไม่อยู่มาครบ8ปีหรือยังอะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกค่ะในที่สุดนะมติเฉียดฉิว5ต่อ4ให้พักงานให้พักงานลุงตู่ใช่ค่ะก็เลยได้พักงานผมจะเอาหนังเก่ามาฉายซ้ำแต่จะเขียนบทให้ละเอียดขึ้นนิดหนึ่งเอาขึ้นจอเห็นแล้วนะครับค่ะฝั่ง5ที่ให้พักงานลุงตู่ชั่วคราวรอคำวินิจฉัยประกอบด้วยอาจารย์ทวีเกียรติอาจารย์นครินทร์ท่านทูตนพดลท่านวิรุณท่านจีระนิติใน5คนที่ให้พักงานชั่วคราวนั้นปรากฏว่ามาจากสายผู้ทรงคุณวุฒิเสีย3 อีก2มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจำไว้นะตอนพักงานชั่วคราวลุงตู่ไอ้5เสียงนั้นมาจากตุลาการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเสีย3เป็นตุลาการที่มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเสีย2จำไว้นะอีก4ที่ค้านการพักงานลุงตู่ประกอบด้วยตุลาการที่มาจากศาลปกครอง2ก็คือวรวิทย์บรรจงศักดิ์มาจากศาลฎีกา1ก็คืออุดมมาจากผู้ทรงคุณวุฒิก็คือปัญญาอุชาชนใช่ค่ะนี่คือ5ต่อ4ให้พักงานจำไม่นะจากมติตรงนี้ต่อเนื่องมาแต่คราวนี้ก่อนถึงวันที่30กันยาวันวินิจฉัยวันที่ค่ะ8ปีลุงตู่เริ่มนับเมื่อไหร่สิ้นสุดครบ8ปีเมื่อไหร่ค่ะปรากฏว่าเสียงมันแตกใช่จาก54ตอนพักงานชั่วคราวมันแตกเป็น324ค่ะดูบนจอนะ324ฝั่ง4ก็คือฝั่ง4ก็คือ4แรกที่ไม่เห็นด้วยกับการพักงานลุงตู่ประกอบด้วยท่านวรวิทย์ท่านบรรจงศักดิ์ท่านอุดมแล้วก็ท่านปัญญา4ท่านเดิมกับ4ท่านเดิมใช่4ท่านเดิมท่านบรรจงศักดิ์มาจากศาลปกครองท่านอุดมมาจากศาลฎีกาท่านปัญญาเป็นตุลาการที่มาจากสายผู้ทรงคุณวุฒิค่ะทั้งฝั่ง5นั้นแตกเป็น3ต่อ2ค่ะ3นั้นก็คืออาจารย์ทวีเกียรติอาจารย์นพดลท่านทูตโทษอาจารย์ทวีเกียรติอาจารย์นครินทร์และท่านทูตนพดลค่ะทั้ง3ที่ยังยืนหยัดนะครับดูเหมือนก็มาจากสายผู้ทรงค่ะแต่2เสียงที่แตกกันออกไปแล้วก็วัดหัวใจกันเลยสุดท้าย30กันยาจะโหวตอย่างไรนั้นประกอบด้วยท่านวิรุณจากศาลฎีกาท่านจิระนิติจากศาลฎีกาสังเกตมั้ยฮะตอน5ต่อ4ฝั่ง5นั้นสายผู้ทรง3สายศาลฎีกา2พอถึงช็อตที่จะโหวตลุงตู่จะได้ไปต่อหรือไม่ใน5แตกเป็น3 2อือ3เดิมอาจารย์ทวีเกียรติอาจารย์นครินทร์ท่านทูตนพดลก็ชุดเดิมค่ะจากศาลฎีกา2ท่านก็คือท่านวิรุณท่านจิรนิติเริ่มแตก อยู่ตรงกลางละใช่ค่ะคราวนี้ไปดูวันที่30กันยาชัดขึ้นค่ะวันที่30กันยาในที่สุด2นั้นก็ไปบวกกับ4เป็น6ใช่ค่ะดังนั้นมติจึงไม่เอกฉันท์ออกมา6ต่อ3ให้ลุงตู่ไปต่อใช่ค่ะไปดูฝั่ง6สักนิดหนึ่งค่ะประกอบด้วยฝั่ง4เดิมนะใช่ค่ะท่านวรวิทย์จากศาลปกครองท่านบรรจงศักดิ์จากศาลปกครองท่านอุดมจากศาลฎีกาบวกกับอีก2ที่สะบัดมาจากฝั่ง5ก็คือท่านวิรุณจากศาลฎีกาท่านจีระนิติศาลฎีกาท่านปัญญาที่จริงไม่ใช่ศาลฎีกาเป็นผู้ทรงต้องเป็นผู้ทรงค่ะบนจอผิดนะฮะบนจอผิดนะฮะท่านปัญญาอุชาชนเนี่ยเป็นสายผู้ทรงนะเป็นสายผู้ทรงอีก3นั้นก็คือ3ใน5เดิมยังยืนเหมือนเดิมอาจารย์ทวีเกียรติอาจารย์นครินทร์ท่านทูตพระดลยังเหมือนเดิมผู้ทรงที่บอกว่าไม่ได้ไปต่อคำถามก็คือฝั่ง6ที่ให้ลุงตู่ได้ไปต่อนั้นมีหลักคิดในการวินิจฉัยอย่างไรต้องดูเพจถัดไปครับ
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับลุงตู่ทีมกฎหมายของลุงตู่ที่เปิดหน้าก็คือพลตรีวิระโรจนมาศใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนหน้าที่เปิดมานะคะแต่อยู่เบื้องหลังตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ไหมตัวจริงจริงก็คือบิ๊กตุ๋ยพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะเขายกประเด็นนายกขัดตอนขึ้นมาสู้คดี8ปีเพจบนจอณขณะนี้คือไฮไลท์ที่ดึงมาจากคำชี้แจงของลุงตู่ที่ทำไปถึงศาลรัฐธรรมนูญก็คือคำต่อสู้คดีนั่นแหละใช่ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยออกมานะคะนี่คือคำต่อสู้ดังนี้ลุงตู่บอกว่าลุงตู่เป็นนายก3จังหวะใช่ค่ะจังหวะที่1นายกครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับ2557เมื่อ20สิงหา57จังหวะที่2เป็นนายกที่เรียกว่านายกเฉพาะการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560ค่ะเมื่อวันที่6เมษายน2560และเป็นนายกอีกจังหวะหนึ่งเรียกว่านายกครั้งที่2ค่ะตามรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันคือตามรัฐธรรมนูญ2560ค่ะ9มิถุนายน2562ค่ะในข้อต่อสู้ของฝั่งลุงตู่ชี้เลยความเป็นนายกครั้งที่1มันได้ขาดตอนนายกครั้งที่1กับนายกเฉพาะการบวกนายกครั้งที่2มันขาดตอนเพราะไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับปี57มันสิ้นสภาพค่ะ2560มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่2560ดังนั้นความเป็นนายกมันขาดตอนจะนับครั้งแรกไม่ได้ค่ะนับ57ไม่ได้ประมาณนี้ที่จริงนะที่จริงนะค่ะอาจารย์ทวีเกียรติ1ใน3เสียงข้างน้อยเนี่ยก็เขียนความเห็นคำวินิจฉัยส่วนตัวแรงมากแต่เกรงว่าเวลาจะไม่พอค่ะเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่อาจารย์จรัญภักดีธนากุลนะคะอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่อาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตนะฮะอดีตใช่ค่ะเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะไปฟังมุมมองของศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลนะคะหรืออาจารย์จรัญนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่ใช่ค่ะส่วนความเห็นของอาจารย์ทวีเกียรติเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาว่ากันสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยทั้งฝั่งเสียงข้างน้อย3เสียงเขาอ้างหลักนิติรัฐอ้างเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญอ้างเจตนารมณ์ในการลงประชามติอ้างประเพณีการปกครองของประเทศไทยและอ้างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500ทับ2567ปรากฏว่าเสียงข้างมากไม่ให้ราคาบันทึกการประชุมของกรท.